ประจำวันอาทิตย์ที่7ธันวาคมปีพุทธศักราช2529ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้ต้องแต่งกายเต็มยศหน่อยเพราะว่าเป็นหวัดยังไม่ค่อยเรียบร้อยเขาบอกว่าให้อุ่นๆไว้ก็เลยต้องพันผ้าจะหน่อยไอ้เรื่องหวัดนี่มันโจมตีบ่อยๆเหลือไม่ค่อยได้คงจะเป็นเพราะว่าร่างกายมันชราลงไปความต้านทานมันก็ค่อยน้อยไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเดินฝ่าแดดไปเป็นเดือนๆก็ไม่เป็นไรมันเป็นหวัดเพียง7วันแรกพอพ้นจากนั้นแล้วไม่มีเป็นหวัดตากฝนก็ไม่เป็นแดดก็ไม่เป็นมันต่อสู้ได้เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยได้เดินอย่างนั้นไปเรือบินซะบ้างรถไฟซะบ้างรถไฟก็สบายเกินไปคือนั่งรถแอร์เลยมันก็ทำให้ร่างกายมันไม่ค่อยจะดีนานๆนี้จะต้องเดินทุดงเสียบ้างเพื่อให้มันสู้กันต่อไปแต่ว่าไม่ไหวสมัยนี้เดินทุดงก็ไม่ไหวแล้ว มันอายุมันมากเดินไปก็ไม่ไหวเดินทุดงรถไฟดีกว่าเรือบินบ้างรถไฟบ้างสะดวกสบายดีวันก่อนนี่ไม่ได้มาเทศเพราะว่ามาหวุดบิดแล้วก็ไม่ค่อยสบายเลยให้ท่านเฉลิมเทศให้ฟังท่านเฉลิมก็บอกว่าแหมบอกฉุกเฉินเลยพูดกันเก็บเล็กผสมน้อยเอามาก็นอนฟังอยู่ที่กุฏิรู้สึกว่าไอ้นั่นนิดไอ้นี่หน่อยโยมฟังแล้วคงจะงงงันไปตามๆกันเพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรพูดฟังยากหน่อยแต่ว่าสำนวนอย่างนั้นท่านเฉลิมกระเทศอย่างนั้นเพราะว่าแกคนคิดลึกในเรื่องอะไรอะไรอยู่ตลอดเวลาความตั้งใจที่จะพูดให้โยมเข้าใจมีอยู่แต่ว่าโยมไม่เข้าใจมันก็ลำบากเหมือนกันวันนี้ความจริงท่านวรศักดิ์มาจากชัยยามาอยู่ที่วัดนี้ได้กว่าจะให้ท่านเทศแต่ว่าวันก่อนไม่ได้เทศวันนี้ไม่ได้เทศโยมก็เรียกว่าหายไปไหนเลยก็ต้องมาแสดงให้ญาติโยมฟังกันเป็นปกติต่อไปเราเมื่อเช้าก็ไปออกโทรทัศน์มาแล้วแสดงว่าพูดได้มาที่วัดไม่พูดก็ดูกระไรอยู่เลยก็ต้องพูดตามหน้าที่ต่อไปเรื่องที่จะทำความเข้าใจกันในวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของเรานี่เองเรื่องชีวิตนี่เป็นเรื่องที่น่าศึกษาน่าทำความเข้าใจถ้าจะมีใครถามว่าชีวิตคืออะไรก็ตอบยากอยู่เหมือนกันคือไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรว่าชีวิตคืออะไรเพราะว่ามันไม่รู้ว่าเป็นอะไรอยู่เหมือนกันชีวิตเนี่ยแต่ว่าเวลาพระท่านสวดศพในเวลาสวดทํานองสรพัญญะสวดศพท่านบอกว่าชีวิตความเป็นอยู่ใครบ่รู้กำหนดการมีแต่จะประมาณอะไรอย่างนั้นนะว่าชีวิตคือความเป็นอยู่อันนี้เรียกว่าพูดแบบธรรมดาธรรมดาให้รู้ว่าชีวิตก็คือความเป็นอยู่คือยังเป็นอยู่ก็เรียกว่ามีชีวิตอยู่แต่ถ้าจะถามว่าไอ้ตัวชีวิตนั้นมันคืออะไรมันก็ตอบยากเหมือนกันคือไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรดีเพราะว่ามันเป็นของที่ไม่รู้จะตอบอย่างไรถึงตอบไปก็อย่างนั้นคือว่ามันไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งใกล้กับเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยแต่เราไปถามพวกช่างไฟฟ้าหรือพวกที่เรียนเรื่องไฟฟ้าถามว่าไฟฟ้าคืออะไรเขาก็ตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้จะเรียกว่าอย่างไรเขาเรียกว่าไฟฟ้านั่นเองที่เรียกว่าไฟฟ้าเพราะว่านึกว่ามันมาจากฟ้าเพราะเห็นว่าฟ้าแลบปึ๊บแล้วก็มีแสงสว่างขึ้นหรือบางทีฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาต้นไม้ลุกไหม้เป็นเปลวก็นึกว่าไฟที่มันเอามาติดอยู่ในหลอดอะไรนี่ก็คงมาจากฟ้าอย่างนั้น
แต่ว่าถ้าคิดลงไปให้ละเอียดว่าไฟฟ้าคืออะไรแม่ผู้ชำนาญการไฟฟ้าก็ตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรอยู่เหมือนกันแต่รู้ได้ว่ามันปรากฏออกมาเป็นแสงสว่างเป็นกำลังงานเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ชีวิตแก่การงานมากเพราะเราเอามาใช้ได้หลายเรื่องหลายประการเช่นว่าใช้เป็นพลังงานสูบน้ำบ้างทำไฟฟ้าทำเรื่องนั้นเรื่องนี้อันเป็นเรื่องอุตสาหกรรมประเภทต่างๆก็ต้องใช้ไฟฟ้าทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ชาวบ้านชาวเมืองก็ใช้ไฟกันทั่วไปหุงข้าวก็ไม่ต้องใช้ถ่านแล้วเวลานี้ฟืนก็ไม่ต้องใช้หม้อไฟฟ้าใช้ตู้เย็นใช้โทรทัศน์ใช้พัดลมใช้อะไรอะไร108เรื่องไฟฟ้าไปเสียทั้งหมดพอเปิดปุ๊บมันก็เกิดแรงงานขึ้นทำให้เครื่องยนต์กลไกเคลื่อนไหวเป็นไปในรูปต่างๆอันเป็นกำลังงานชนิดหนึ่งที่เราคิดขึ้นได้แล้วเอามาใช้แม่จะไปถามคนที่คิดได้ว่าอะไรไฟฟ้านี่คืออะไรแกก็ตอบไม่ได้เหมือนกันแกก็ตอบว่ามันก็เป็นกำลังชนิดหนึ่งที่สามารถจะใช้ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ใช้ให้เป็นโทษก็ได้เหมือนกันใครอยากฆ่าตัวตายก็ใช้ไฟฟ้าฆ่าได้เหมือนกันไปจับข้ามก็ช็อกไปแล้วเท่านั้นเองมันเป็นอย่างนี้เรื่องชีวิตเราก็เช่นเดียวกันถ้าจะตอบก็มันตอบยากว่ามันคืออะไรแต่ก็รู้แต่เพียงว่ามันเป็นมันอยู่อย่างนี้อันนี้ที่มันเป็นอยู่ได้นี่เพราะอะไรมีอะไรเป็นเครื่องประกอบที่เป็นอยู่ได้เราก็พอจะรู้ได้ว่ามันมีของสองอย่างรวมตัวกันอยู่สัมพันธ์กันอยู่คือกายกับใจถ้ากายกับใจยังสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ก็เรียกว่ามีชีวิตถ้ากายกับใจไม่สัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความมีชีวิตก็จะหายไปเพราะถ้ามีแต่ร่างกายไม่มีจิตก็ไม่มีชีวิตหรือว่ามีจิตแต่ไม่มีร่างกายเราก็รู้ไม่ได้อีกเหมือนกันว่าจิตนั่นมันคืออะไรมันคิดอะไรมันแสดงออกอย่างไรก็ไม่ได้รู้ได้ที่ร่างกายร่างกาย กับจิตสัมพันธ์กันอยู่เ มื่อมีความสัมพันธ์กันอยู่ก็เรียกว่ายังมีชีวิตอยู่เราทุกคนที่มีชีวิตอยู่นี้ก็เพราะกายกับจิตสัมพันธ์กันอยู่เรียบร้อยกลมเกลียวกันทำงานร่วมกันก็เรียกว่าเป็นชีวิตอยู่เรารู้ว่าเรามีชีวิตคนตายคือคนที่ไม่มีจิตคือไม่มีความรู้สึกทำอะไรก็ไม่ได้นอนนิ่งดุจท่อนไม้ท่อนฟืนเหมือนที่พระท่านบางสกุลว่าอจิรังวัตยังกายอยู่ร่างกายนี้ไม่นานหนอปัตตวิงอติเสสติจักนอนทับแผ่นดินอเปตวิญญาโนเมื่อวิญญาณไปปราคือไม่มีความรู้สึกกลิงกรังอิวะประดุจท่อนไม้ท่อนฟืนก็เรียกว่าไม่มีชีวิตแล้วที่ไม่มีชีวิตก็เพราะไม่มีจิตอยู่ในร่างกายอันนี้จิตนั้นทำให้ร่างกายของเรามีชีวิตอยู่แต่ว่าจิตกับกายนี่มันก็ต้องอาศัยกันแยกจากกันไม่ได้แยกจิตออกจากกายก็ไม่ได้แยกกายออกจากจิตก็ไม่ได้กายกับจิตต้องอยู่ร่วมกันสามัคคีกลมเกลียวกันก็เรียกว่าเป็นชีวิตอยู่อันนี้จิตนั่นคืออะไรก็เป็นปัญหาอีกหรือว่าร่างกายคืออะไรนี่พอตอบง่ายหน่อยร่างกายคืออะไรเพราะเรามองเห็นด้วยตาสัมผัสได้ด้วยมือมันเป็นสิ่งที่ปรากฏในสัมผัสด้วยประสาท5ได้ตาดูหูฟังมือจับต้องรู้รสรู้กลิ่นได้จากร่างกายนี้ก็ร่างกายนี้มันก็เป็นส่วนประกอบของวัตถุธาตุมีประการต่างๆแต่ว่าพระผู้มีพระภาคแสดงให้เราพอจะเข้าใจให้พิจารณาเป็นในแง่ธาตุกรรมฐานคือพิจารณาธาตุเป็นกรรมฐานเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องร่างกายก็บอกว่ามีเพียง4อย่างที่สำคัญคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุดินก็คือของแข็งที่ปรากฏให้เราเห็นเป็นของแข็งน้ำคือของเหลวความร้อนคืออุณหภูมิแล้วก็แก๊สที่มีอยู่ในร่างกายของทุกคน
สี่อย่างนี้อยู่ในร่างกายของเราอยู่กันอย่างพร้อมเพรียงอีกเหมือนกันถ้าหากว่าสี่อย่างนี้เกิดไม่พร้อมขึ้นมาก็มีอาการผิดปกติที่เรียกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยของคนนั้นก็คือเรื่องร่างกายผิดปกติไม่อยู่ในสภาพปกติเพราะว่าเครื่องประกอบมันไม่สมบูรณ์ค่ายรถที่เราวิ่งขับไปบนถนนถ้าว่ามันปกติมันก็ไปตามเรื่องจับพวงมาลัยให้ดีไว้อย่าให้ไปชนใครอย่าให้หลงกูมันก็ไปถึงปลายทางได้ไม่มีอะไรแต่ถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องประกอบนั่นเกิดไม่สมบูรณ์ขึ้นมามันขาดอะไรขึ้นมารถนั่นก็ต้องหยุดไปไม่ได้เราเรียกว่ารถตายชีวิตร่างกายของเรานี่ก็เหมือนกันเมื่อส่วนประกอบต่างๆยังพร้อมอยู่ร่างกายนี่ก็เป็นไปได้คือยังใช้ได้อยู่แต่ว่าลำพังร่างกายมันก็ใช้อะไรไม่ได้แม้จะมีธาตุสี่สมบูรณ์เรียบร้อยถ้าไม่มีจิตเข้ามาเกี่ยวข้องร่างกายนี้ก็ไม่รู้จะทำอะไรใช้อะไรไม่ได้เพราะไม่มีจิตอยู่ในร่างกายเพราะฉะนั้นจิตนี่เป็นเครื่องประกอบที่สำคัญของความมีชีวิตกายกับจิตรวมกันพร้อมจึงเรียกว่ามีชีวิตสมบูรณ์แต่นี่จิตคืออะไรถ้าถามต่อไปว่าจิตคืออะไรนี่โอ้ยตอบลำบากที่สุดเลยว่าจิตคืออะไรนี่ตอบยากคือไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ยจิตนี่ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรแต่มันมีการแสดงออกให้เรารู้ในรูปของความคิดนึกที่ปรากฏออกมาเป็นคำพูดออกมาเป็นการกระทำออกมาที่สายตาออกมาที่ดวงหน้าออกมาที่ท่าทางว่าสภาพจิตมันเป็นอย่างไรเช่นว่าจิตโกรธเราก็รู้ที่สายตาคนใดโกรธตาคุณตาเขียวหรือว่าจริงมันไม่เขียวแต่เราเรียกว่าตาเขียวคือมองเขม็งจ้องเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อแสดงออกมาที่สายตาที่ดวงหน้าคือหน้าแดงก่ำหูแดงตาหน้าแดงมือไม้ก็ชักจะสั่นสั่นพูดจาก็ไม่ค่อยจะเรียบร้อยนี่แสดงออกมาว่าในขณะนั้นจิตเรามีอะไรอยู่ในตัวมันเองคือมีความโกรธพอมีความโกรธก็แสดงออกมาให้เราเห็นว่าเป็นจิตโกรธจิตริษยาจิตพยาบาทจิตโลภจิตหลงมันก็มีขึ้นในใจในจิตของเราในรูปต่างๆแสดงออกมาให้เห็นแล้วเราก็พูดว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นจิตมันเป็นอย่างนี้ก็เห็นเพียงอาการที่แสดงออกมาให้เรารู้แต่ว่าเนื้อแท้ของตัวมันจริงๆนั่นคืออะไรเป็นเรื่องที่เรารู้ไม่ได้ทีนี้ถ้าหากว่ามาพิจารณากันในแง่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่มีตัวแท้ไม่มีตัวจริงที่ถาวรมันเป็นแต่เพียงสิ่งผสมกันข้าวเกิดปรากฏในรูปต่างๆตลอดเวลาเท่านั้นเองเราถูกปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาเรียกว่ามีเป็นสังขารสังขารก็คือสิ่งปรุงแต่งปรุงให้เกิดขึ้นในรูปต่างๆสุดแล้วแต่ปัจจัยที่เข้ามากระทบเรื่องของกายคือเราที่กายเรานี่มีตาไว้ดูมีหูไว้ฟังมีจมูกไว้ดมกลิ่นมีปากไว้ลิ้มรสมีกายไว้สัมผัสถูกต้องแล้วมีใจเป็นเครื่องกำหนดรู้สิ่งเหล่านี้มันผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายเข้าไปสู่ใจของเราเมื่อไปถึงใจมันก็เกิดปรุงแต่งขึ้นมาในรูปต่างๆสุดแล้วแต่พื้นฐานทางจิตใจของคนนั้นที่จะปรุงแต่งให้เป็นรูปอย่างไรพูดกันไปแล้วคนเราเนี่ยเมื่อเกิดออกมาเนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยเกิดมาก็อย่างนั้นคือไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะเรียกว่าโง่นี่ก็ได้เหมือนกันเกิดมาโง่ไม่รู้อะไรแล้วก็โง่แถมพกเข้าไปเรื่อยๆทุกวันทุกเวลาสิ่งที่มาประสบนั้นเรารับไว้ด้วยความไม่รู้ไม่เข้าใจทั้งนั้นเราจึงถูกปรุงแต่งในรูปต่างๆเกิดรักบ้างเกิดเกลียดบ้างอยากได้บ้างอยากมีบ้างอยากเป็นบ้างในเรื่องอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะ
เราไม่รู้ไม่เข้าใจพื้นฐานแห่งจิตใจของเรานั่นมันไม่รู้อะไรเกิดมาถึงไม่รู้อะไรมันงงไปหมดเวลากระทบอะไรเข้ามันก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะยังไม่มีอะไรเป็นเครื่องกำหนดรู้ไปตามสภาพของเด็กๆเด็กๆที่มันรู้อะไรมันก็รู้ไปอย่างนั้นแต่มันไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ว่าอะไรเป็นอะไรเป็นผู้ใหญ่ขึ้นค่อยมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องอะไรๆต่างๆมากขึ้นแต่ว่ารู้ก็อย่างนั้นแหละไม่ได้รู้เพื่อเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เรารู้เพื่อให้เกิดการติดพันในเรื่องนั้นในเรื่องที่จะจมตัวเองลงไปในสิ่งนั้นต่อไปไม่ใช่ว่ารู้แล้วจะหลุดพ้นไม่ใช่ความรู้อย่างนั้นมันไม่ค่อยมีมันมีแต่ความรู้ที่ให้เราพอใจในเรื่องอะไรต่างๆตาเห็นรูปเราก็รู้ว่าเป็นรูปที่เราพอใจหรือไม่พอใจหูได้ยินเสียงก็รู้ว่าเสียงนั้นเพราะเราชอบใจเสียงนั้นเราไม่ชอบใจกลิ่นกระทบจมูกก็รู้แต่เสียงว่ากลิ่นนี้หอมหวนชวนดมกลิ่นนี้ไม่พึงใจไม่ชอบใจปิดจมูกเห็นหน้าไปเส้นทางอื่นอาหารเข้าไปกระทบลิ้นก็รู้ว่าอร่อยก็ชอบใจติดใจในอาหารนั้นถ้าไม่อร่อยบางทีคายออกมาเลยแต่บางคนมีมัญญาตก็ไม่คายออกมาแต่ว่าประล่มประเล็บแล้วก็กลืนลงไปด้วยความไม่ชอบใจได้จับต้องสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็มีความรู้แต่เพียงว่าพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งนั้นอันนี้มันเกิดขึ้นทุกวันทุกเวลาสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้มันสะสมไว้ในใจของเราสะสมไปในรูปต่างๆถ้าสะสมในรูปที่เพลิดเพลินยินดีก็เรียกว่าเป็นราคะเรียกว่าราคานุสัยหรืออนุสัยที่เรียกว่าราคะอนุสัยนี่หมายความว่าสิ่งที่ตกตะกอนนอนอยู่ในก้นของสิ่งนั้นเหมือนกับน้ำที่เราใส่ไว้ในอู่ใส่ไว้นานๆเข้ามันมีตะกอนแม้ว่าน้ำนั้นจะสะอาดในสายตาของเราแต่เมื่อเราเอาไปใส่ไว้ในน้ำนานๆมันก็มีตะกอนตกอยู่ก้นอู่ตะกอนนั้นคือสิ่งสกปรกเป็นดินบ้างเป็นผงบ้างเป็นใบไม้บ้างเป็นอะไรบ้างมันตกลงไปเป็นตะกอนตกตะกอนอย่างนี้ภาษาธรรมะเรียกว่าอนุสัยอันนี้คนเรามันมีอนุสัยเช่นว่าเรารับสิ่งที่ชอบใจเห็นรูปก็พอใจได้ยินเสียงพอใจได้กลิ่นพอใจได้รสพอใจได้สัมผัสถูกต้องก็พอใจความพอใจนั้นดีมากขึ้นมากขึ้นในใจของเรามันก็ตกตะกอนอยู่ในใจของเราว่าเราชอบใจอะไรเพราะฉะนั้นความชอบใจของคนเรานี่จึงไม่เหมือนกันอาหารที่ชอบก็ไม่เหมือนกันสีที่ชอบก็ไม่เหมือนกันรูปที่ชอบก็ไม่เหมือนกันสิ่งสัมผัสถูกต้องที่เราชอบใจมันก็ไม่เหมือนกันเพราะว่าพื้นฐานที่ตกตะกอนอยู่นั่นมันไม่ตรงกันแล้วมันตกตะกอนมาเรื่อยๆตั้งแต่เริ่มจำอะไรได้เหมือนเป็นเด็กเล็กๆเนี่ยมันก็ค่อยเริ่มจดจำสิ่งอะไรไว้เก็บไว้ในใจของมันถ้ามันชอบมันก็แสดงออกว่าพอใจไม่ชอบก็แสดงออกว่าไม่พอใจอันนี้ถ้าส่วนที่พอใจเนี่ยมันตกตะกอนมากๆก็เรียกว่ามีราคะนุสัยมีราคะตกตะกอนคือเป็นไปในรูปกำหนัดยินดีเพลิดเพลินสนุกสนานในเรื่องนั้นๆนะจึงเห็นว่าคนเราเนี่ยบางคนชอบวิกิบางคนชอบหนังบางคนก็ชอบฟังเพลงสมัยใหม่แต่บางคนก็ชอบฟังเพลงแบบโบราณเพลงไทยเดิมแต่ก็ชอบบางคนชอบดนตรีแจ๊สบางคนก็ชอบพินพาดเสียงมันเย็นหน่อยบางคนก็ชอบอังกะลุงหรือว่าดนตรีไทยๆหรือดนตรีชาวเอเชียของอินเดียของจีนมันเย็นๆทั้งนั้นนะแต่ถ้าเป็นดนตรีฝรั่งก็มันแสบแก้วหูหน่อยแต่ว่าคนบางคนก็ชอบเพราะว่าเขาเก็บสิ่งนั้นไว้ในใจเป็นอนุสัยนอนเนื่องอยู่ในใจของเขาในเรื่องนั้นเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องเรียกว่ารสนิยมที่เราพูดว่ารสนิยมไม่เหมือนกัน
พราะว่าการสะสมไว้ในใจมันไม่เหมือนกันหรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันก็ชอบไม่เหมือนกันเช่นอาหารคนหนึ่งก็ชอบอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ชอบอย่างหนึ่งนี่พระที่มาประชุมกันนี่ชอบปลาล่ามากเหลือเกินวันไหนโยมทำปลาล่าไปแล้วเรียบเลยเรียกว่าตักกันหมดทุกทีแต่ถ้าของอื่นก็ไม่ค่อยชอบเท่าใดวันนั้นคือสะสมความชอบปลาล่าไว้ในใจแล้วบางคนชอบแกงอังเลบางคนก็ชอบแกงเหลืองบางคนก็ชอบแกงนั่นนี่มันสะสมไว้เป็นพื้นฐานอันนี้มีอะไรมากระทบตรงกับสิ่งที่เรามีอยู่เราเรียกว่าสมมุติฐานสมมุติฐานที่เราตั้งไว้ในใจของเราเราชอบอย่างนั้นเราชอบอย่างนี้รูปอย่างนั้นชอบเพราะงั้นคนบางคนก็ชอบคนอย่างนั้นเช่นว่าชายหนุ่มชอบหญิงสาวเขาว่าสวยของเขาแล้วแต่คนอื่นมองพัดทูไปเลือกใครมาก็ไม่รู้รูปร่างไม่เข้าท่าเลยแต่ว่าคนที่เขาชอบเขาพอใจอย่างนั้นผู้หญิงก็เหมือนกันชอบผู้ชายอย่างนั้นเขาก็ชอบของเขาคนอื่นแอบมองว่าแหมไปเก็บมาจากที่ไหนเขาไม่รู้รูปร่างไม่เข้าท่าใช่เลยแต่ว่าเขาชอบของเขาแต่ตรงตามนิสัยของเขาตรงตามอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานเขาก็ชอบอย่างนั้นนี่เรียกว่าราคะนุสัยอันนี้บางคนก็สะสมแต่ความหงุดหงิดงุ่นงานกระทบนิดก็โกรธกระทบหน่อยก็โกรธแดดร้อนโกรธหนาวโกรธรถติดจราจรก็โกรธใครทำหูขวางตาก็โกรธสะสมเขาเรียกว่าปฏิฆะปฏิฆานุสอนุสัยปฏิฆานุสัยปฏิฆานุสัยก็หมายความว่าสะสมความหงุดหงิดงุ่นงานไว้ในใจคนประเภทอย่างนี้ใจร้อนใจเร็วหุนหันทันเล่นขาดความยั้งคิดยั้งกรองในเรื่องอะไรอะไรต่างๆเป็นคนประเภทที่ไปอยู่ที่ไหนก็มีการกระทบกระทั่งกับคนอื่นตลอดเวลาแม่ตัวไม่ทำอะไรคนอื่นทำก็ไม่ชอบการพูดก็ไม่ชอบการแสดงออกก็ไม่ชอบบางทีก็แต่งตัวอย่างขวางหูขวางตาแต่งอะไรก็ไม่รู้ไม่ชอบเห็นอะไรมันฝังไปหมดนี่พวกปฏิฆะมีอารมณ์หงุดหงิดงุ่นงานประจำเป็นนิสัยสภาพใจมันก็เป็นอย่างนั้นอันนี้อีกพวกหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าโมหะอวิชชานุสัยมันมีความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆมีแต่ความหลงความงมงายความเชื่อง่ายเชื่อดายได้ยินอะไรได้ฟังอะไรก็เชื่อก็ไปทั้งนั้นใครเขาบอกอะไรก็เชื่อแล้วก็ถูกใครชักจูงไปได้ตามความปรารถนาเพราะเป็นคนประเภทเชื่อง่ายมีอวิชชาหรือโมหะเป็นพื้นฐานทางจิตใจว่ากันไปแล้วคนเราทั่วไปนั้นถ้ายังไม่ได้อบรมบ่มจิตใจให้ถูกต้องก็มีความเชื่อที่โน้มน้อมไปในทางเชื่อง่ายเยอะมากอยู่ไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นจึงได้หลงไหลมัวเมาไปในเรื่องคำว่าบุญเนี่ยเรื่องบุญเรื่องทานอะไรต่างๆนี่เราก็หลงไหลไปเพราะว่าความปรารถนาจะมีจะได้ในเรื่องที่เราทำนั่นมันมีอยู่ใครก็บอกว่าที่ไหนทำแล้วจะได้อะไรก็ไปทำอย่างนั้นไปทำอย่างนี้เขาให้ไปดูไอ้นั่นดูไอ้นี่ก็ไปดูกับเขาไปนั่งดูดูแล้วก็ยังไม่ได้อะไรหรอกแต่ว่าก็ดูเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเพราะนึกว่ามันจะดีแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาแล้วดูไปมีอะไรติดหูติดตานิดหน่อยก็พออกพอใจบอกว่าได้แล้วอาจารย์ก็บอกว่าได้แล้วคือหลอกให้สบายใจนั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรหลอกให้สบายใจว่าได้แต่ได้อะไรก็ไม่รู้แล้วสิ่งที่ได้นั้นมันจะทำให้สภาพจิตดีขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็บอกว่าได้แล้วก็ได้แล้วก็ได้กันมากๆคนนั้นก็ได้คนนี้ก็ได้ชี้กันไปแม่คนนั้นได้นั้นพ่อคนนั้นได้โน้นนั่นก็ได้นี่ก็ได้แต่ว่าไอ้ที่ได้แล้วก็กิเลสก็ยังคลุ้มหัวอยู่เหมือนกันใครพูดอะไรหล่อออกมาก็ไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ลองพูดยาวนิดหน่อยเป็นพื้นเป็นไฟขึ้นมาทันทีเคยมีตัวอย่างคนบอกว่าโอ้ฉันหมู่นี้ไม่โกรธใครไม่เคืองใครแล้วฉันมองอะไรเห็นชัดตามสภาพที่เป็นจริงแล้ว
พอพูดอย่างนั้นโยมคนหนึ่งแกล้งพูดยาวพอยาวออกไปหน่อยแล้วนะลืมตัวปุ้งปังออกมาเลยบอกว่าอ้าวแม้ว่าไม่โกรธแล้วโอ้ลืมไปก่อนลืมไปไอ้ของเดิมมันออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าสติมันไม่อยู่กับตัวปัญญามันก็ยังน้อยยังไม่ได้ตัวแท้ตัวจริงแต่ไปได้อะไรตามที่เขาบอกมานิดๆหน่อยๆก็ได้ไปในรูปอย่างนั้นอย่างนี้มีมากคนเราจึงเที่ยววิ่งเต้นไปนู่นไปนี่ไปก็ไปหลายๆวัดไปลองไปชิมลองไปวัดนั่นลองนิดนึงไปวัดนี้ลองหน่อยนะโอ้ยไปกันมาหลายวัดแล้วลองไปลองดูลองแล้วไม่ไปวัดนั่นอย่างนั้นวัดนี้อย่างนี้ไปลองไปชิมเหมือนกับว่าไปชิมกับข้าวชิมมันทุกอย่างจนไม่ต้องกินอะไรเพราะอิ่มของที่ชิมจะแล้วเลยก็ไม่ได้อะไรนี่เพราะว่าความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอะไรอะไรต่างๆจึงได้เกิดเป็นปัญหาขึ้นในชีวิตของเราทั่วไปก็มีสภาพเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของจิตนี่เราจึงต้องศึกษาให้ดีว่ามันมีอะไรเป็นพื้นฐานอยู่ในใจของเรามีราคะเป็นพื้นฐานมีปฏิฆะเป็นพื้นฐานมีอวิชชาความไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องอะไรอะไรเป็นพื้นฐานก็ต้องปฏิบัติตัวคือว่าเอาธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตชีวิตกับธรรมะต้องอยู่ด้วยกันถ้าชีวิตปราศจากธรรมะชีวิตนั้นจะไม่มีความสงบสุขเพราะไม่มีธรรมะเป็นหลักคุ้มครองจิตใจเราจึงมาแสวงหาธรรมะเหมือนกับญาติโยมนี่ที่มาฟังธรรมกันทุกวันอาทิตย์นี่ก็มาเพื่อแสวงหาธรรมะเอามาไว้เป็นเครื่องประคับประคองจิตใจเอามาแก้ไขปัญหาชีวิตที่มันเกิดขึ้นเพื่อถอนตนออกจากความทุกข์เวลาเราสวดมนต์ลงท้ายก็ว่าเพื่อถอนตนออกจากความทุกข์เหมือนกันเราจึงต้องศึกษาเรื่องธรรมะเพื่อเอาธรรมะมาแก้สิ่งเหล่านี้แก้สภาพจิตของเราให้จิตของเราคิดในเรื่องถูกแล้วก็พูดเรื่องถูกทำเรื่องถูกเมื่อคิดถูกพูดถูกมันก็เกิดขึ้นในใจของเราแต่ถ้าเราคิดผิดพูดผิดทำผิดเพราะไม่รู้ไม่เข้าใจในเรื่องเหล่านั้นถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงเราก็ต้องมีปัญหาเรื่อยไปเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมันก็เสียอยู่อีกอย่างนึงคือเสียตรงที่ว่าเราไม่ยอมรับรู้ว่าสิ่งนั้นเกิดในใจของเราเรานึกว่าสิ่งอื่นทำให้เราเกิดขึ้นมาไปโทษสิ่งภายนอกไม่โทษตัวเองไม่มองด้านในเลยไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติธรรมะพระพุทธเจ้าชี้ชัดลงไปทีเดียวว่าให้มองด้านในคือมองที่ใจของเราอะไรอะไรมันอยู่ที่ใจคอยกำหนดรู้อยู่ที่ใจว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรตั้งอยู่อะไรดับไปสิ่งนั้นมีอะไรเป็นเหตุเป็นตัวการให้เกิดขึ้นต้องค้นที่ตัวเราที่ใจของเราตัวของเรานั่นก็คือร่างกายกับใจนะแต่ว่าร่างกายนี่ไม่ต้องค้นมากก็ได้เพราะเรื่องทั้งหลายมันเกิดจากใจทั้งนั้นความสุขก็เพราะว่าใจเราคิดได้เป็นสุขเกิดความทุกข์ก็เพราะใจเราคิดได้เป็นทุกข์เสียใจก็เพราะเราคิดในเรื่องที่เราเสียใจเพราะเราไม่ได้สมใจหรือว่าคาดหวังไปเราก็เสียใจเสียดายเพราะไม่ได้ดังใจหรือว่าเป็นทุกข์เรื่องอื่น เกิดขึ้นในใจของเราก็เพราะว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องนั้นแล้วมันก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นทุกข์แล้วเป็นทุกข์อีกเสียใจแล้วเสียใจอีกแต่ถ้าสังเกตสักหน่อยก็รู้ว่าเอ๊ะมันแสดงซ้ำละครฉากนี้มันเคยเกิดขึ้นในใจของเราเช่นเราเคยโกรธกี่ครั้งกี่หนแล้วเคยโลภกี่ครั้งกี่หนเคยหลงไหลในเรื่องอะไรกี่ครั้งกี่หนเคยริษยาใครบ้างเคยทำอะไรแก่ใครบ้างมันก็เป็นเรื่องซ้ำซากทำไมจึงได้ทำซ้ำซากอยู่อย่างเราควรจะจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไรเราไม่เข้าใจเรื่องนั้นก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วบางคนก็เกิดแรงๆโกรธรุนแรงความอยากรุนแรงความหลงรุนแรงริษยารุนแรงก็เรียกว่าสุดโต่งเลยเป็นสายสุดแรงทั้งนั้นคนอย่างนี้ก็เรียกว่า
อารมณ์รุนแรงอารมณ์มันไม่แรงอารมณ์คือสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ธรรมชาติมันเองมันเป็นอย่างนั้นแหละแต่ว่าใจเรามีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นรุนแรงเวลาโกรธก็โกรธรุนแรงเวลาเกลียดก็เกลียดจะเหลือเกินถึงบทรักก็แหมรักสุดสวาดขัดใจเลยทีเดียวอันนี้พอไม่ได้สมใจไม่ได้สมปรารถนาก็มีความทุกข์รุนแรงอีกเหมือนกันนี่ชีวิตประเภทอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่เดินสายกลางแต่มันตึงไปในทางที่เรียกว่าเป็นกุศลอกุศลไปในทางอกุศลคือในทางไม่ดีมันก็เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายเพราะความคิดของคนเรามันก็มีสองแบบคือแบบที่เป็นกุศลหมายความว่าในด้านดีด้านที่ให้เกิดความสบายใจเป็นสุขทางใจด้านอกุศลก็คือด้านที่มันทำให้เกิดมืดมัวเร่าร้อนในทางจิตใจด้วยประการต่างๆเป็นเรื่องฝ่ายอกุศลมันเกิดขึ้นในใจของเรามันมีสองเรื่องนี้ไอ้เรื่องอื่นมันก็ไม่มีอะไรมีทางนี้บางทีก็เป็นกุศลเช่นว่าเราเกิดมีความดีขึ้นในใจศรัทธาจะไปวัดจะศึกษาธรรมะจะปฏิบัติธรรมะมีเมตตาปราณีต่อเพื่อนมนุษย์หวังจะทำสิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่คนอื่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นฝ่ายกุศลแต่บางทีก็คิดไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้คิดประทุษร้ายคิดเบียดเบียนเขาหรือว่ามีความโลภมีความโกรธมีความหลงรุนแรงเกิดขึ้นในจิตใจก็เรียกว่าเป็นฝ่ายอกุศลอกุศลมันก็เป็นฝ่ายมืดฝ่ายดำแต่ถ้าเป็นกุศลก็เป็นฝ่ายขาวฝ่ายดีทำให้จิตใจเราสบายขึ้นหน่อยแต่ก็ยังไม่ดีแท้ถ้าเราติดอยู่ในของสองอย่างนั้นมันก็ยังไม่ถูกต้องคือติดกุศลก็ไม่ได้ติดอกุศลก็ไม่ได้ติดบุญก็ไม่ได้ติดบาปก็ไม่ได้ต้องทำใจให้เป็นกลางคือให้มีปัญญารู้เท่าสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงรู้ทันต่อสิ่งนั้นรู้เท่าต่อสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันเกิดขึ้นตั้งอยู่อย่างไรแล้วมีอะไรเป็นรอยไว้ในใจของเราเราต้องศึกษาให้มันละเอียดให้รู้ว่ามันมีรอยอะไรประทับไว้ในใจของเรารูปกระทบตาเกิดความรู้สึกทางตารูปตาความรู้สึกทางตารวมกันเข้าเป็นผัสสะแล้วก็เกิดความรู้สึกยินดียินร้ายหรือไม่ยินดีไม่ยินร้ายต่อจากนั้นก็เกิดความยึดถือในสิ่งนั้นเอามาคิดเอามาฝันมาสร้างภาพไว้ในใจของเราเรียกว่าเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นสภาพที่มีอยู่ในใจของเราตลอดเวลาแล้วมันก็เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นในใจหรือว่าเกิดความยินดีเพลิดเพลินขึ้นในใจไอ้เพลิดเพลินยินดีมันก็เป็นความทุกข์แบบหนึ่งเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเราไม่ค่อยจะคิดว่ามันเป็นทุกข์ถ้าพอใจหัวเราะเรานึกว่าเป็นสุขถ้าว่ามองเห็นอะไรแล้วหน้ามึนหน้าตึงเราก็นึกว่าเป็นทุกข์ความจริงมันก็ทุกข์ทั้งสองฝ่ายพอใจมันก็เป็นทุกข์แบบหนึ่งไม่พอใจมันก็เป็นทุกข์อีกแบบนึงแล้วก็ความพอใจในชั้นแรก มันทุกข์เบาๆแต่ต่อไปมันก็ทุกข์หนักๆอีกต่อไปไอ้ส่วนความไม่พอใจนะมันทุกข์ทันทีเรียกว่าเกิดความร้อนขึ้นมาในใจทันทีมันจึงไม่ดีทั้งสองฝ่ายคนโบราณเขาจึงพูดว่าทั้งชั่วทั้งดีก็อัปรีเท่ากันอัปรีนี่ไม่ใช่เป็นคำหยาบคายอะไรนะมันเป็นคำภาษาบาลีมาจากคำว่าอัปปิยะแปลว่าไม่น่ารักเท่านั้นเองไม่น่ารักถ้าปิยะก็แปลว่าน่ารักอัปปรีก็ไม่น่ารักถ้าปรีเช่นว่าคนบางคนชื่อว่าปรียทัศน์หมายความว่าน่าดูน่าชมเช่นตัวละครในเรื่องอะไรชื่อปรียทัศสิกาแปลว่าคนที่รูปสวยน่าดูน่าชมเหมือนแต่เขาพูดว่าอัปรีเท่ากันคือไม่น่ารักเท่ากันไม่น่าชมเท่ากันไม่น่าพิสมัยเท่ากันทั้งดีทั้งชั่วมันก็อยู่ในรูปอย่างนั้นมันเป็นเพียงสักว่าเวทนาพูดภาษาธรรมะว่ามันเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นในใจของเราเกิดขึ้นมาในรูปยินดี
กิดมาในยุครูปกินได้มันก็ไม่ดีทั้งสองฝ่ายคือมันยังขึ้นขึ้นลงลงสภาพจิตกวัดแกว่งไปมายังไม่คงที่ไอ้ที่ถูกต้องนั้นควรจะเป็นอย่างไรควรจะไม่มีทั้งยินดีและยินร้ายไม่ชอบไม่ชังไม่รักไม่เกลียดไม่โกรธไม่อะไรทั้งนั้นใจมันเฉยอยู่ในสภาพที่เฉยเฉยด้วยอะไรด้วยปัญญาด้วยสติด้วยปัญญาคือด้วยการมองเห็นสิ่งนั้นชัดตามสภาพที่เป็นจริงทุกขณะจิตฝึกหัดจิตให้มีความเป็นอยู่ในรูปอย่างนั้นคือมองอะไรนี่ก็เห็นทะลุปรุงปรุงไปกว่าเนื้อแท้ของสิ่งนั้นมันเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่เกิดความยินดีเมื่อสิ่งที่น่ายินดีเกิดขึ้นไม่เกิดความยินร้ายเมื่อสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยินร้ายเกิดขึ้นใจของเราก็คงที่อันนี้เรียกว่าสงบความสงบนั่นคือไม่ขึ้นไม่ลงไม่แกว่งไปทางขวาไม่แกว่งไปทางซ้ายไม่แกว่งไปข้างหน้าไม่แกว่งไปข้างหลังแต่เป็นลูกตุ้มนาฬิกาก็เรียกว่าหยุดนิ่งเฉยๆไม่แกว่งไปแกว่งมาไม่มีโยกไปโยกมาอะไรทั้งนั้นสภาพจิตเป็นอย่างนั้นไม่ขึ้นไม่ลงไม่ยินดีกับอะไรไม่ยินได้กับอะไรเพราะมองเห็นสิ่งนั้นถูกต้องตามสภาพที่มันเป็นอยู่อย่างไรนั่นแหละคือจุดหมายที่เราควรจะเข้าถึงในทางการปฏิบัติหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาก็มุ่งอย่างนั้นแต่ว่าคนเราไม่ค่อยจะเข้าใจในเรื่องอย่างนี้เราพอใจแต่ในเรื่องความอร่อยความเพลิดเพลินความสนุกสนานในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นก็ตั้งแต่อ้อนแต่ออกมาเราได้รับคำสอนคำชี้แนะในทางอย่างนั้นเกิดสอนให้งูกันทั้งนั้นทั่วลูกไม่ว่าที่ไหนเกิดสอนให้งูให้หลงให้งมงายให้เพลิดเพลินสนุกสนานในสิ่งที่มันจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นี่เราไม่ได้สอนเด็กๆหรือใครๆให้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรถูกต้องตามที่มันเป็นอยู่จริงๆแต่เราให้เขาเข้าใจผิดอยู่ในเรื่องนั้นให้เห็นเป็นภาพมายาที่มันมาหลอกให้เราขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาเราทุกคนเป็นอย่างนั้นเมื่อเด็กๆ ก็ถูกสอนมาอย่างนั้นให้ชอบอย่างนั้นให้ชอบอย่างนี้ให้เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งนั้นเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งนี้แล้วก็ไม่นึกถึงอะไรถ้ากำลังเพลิดเพลินอยู่เหมือนกับเรื่องท่านเจ้าคุณพุทธาท่านเล่าว่าเรื่องหนึ่งว่าไฟกำลังไหม้บ้านแต่มันไหม้อยู่ชั้นบนหลังคาบ้านมันสองชั้นแล้วก็เด็กมันสามสี่คนมันสนุกอยู่ข้างล่างเนี่ยมันไม่รู้เอาว่าไฟไหม้อยู่ข้างบนมันก็สนุกสนานเล่นหัวกันอยู่ด้วยความสนุกสนานแม่เห็นไฟไหม้กับผมก็ตกใจเลยไปเรียกลูกออกมาเถอะลูกออกมาเถอะไฟมันจะไหม้หลังคามันจะพังลงมาเด็กนั่นเฉยมันกำลังสนุกกำลังเพลิดเพลินหัวเราะกันกิ๊กกักกิ๊กกักมันไม่ได้ยินเสียงที่แม่ตะโกนบอกอ่ะมันเฉยอยู่จะทำยังไงเด็กมันกำลังเพลินอยู่อย่างนั้นก็ต้องเอาอะไรล่อกันหน่อยเลยบอกว่านี่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 มีขนมอร่อยมีขนมดีๆมาให้กินรีบมารีบมาพอเด็กได้ยินว่าจะได้กินขนมวิ่งกรูกันออกมาพ้นจากกองไฟที่กำลังไหม้ได้อันนี้มันนิทานโบราณที่เขาเล่าไว้ก็เป็นเครื่องเปรียบเทียบว่าเราทั้งหลายที่เกิดมาอยู่ในโลกนี้เราสนุกสนานอยู่ในท่ามกลางกองเพลิงคือสนุกในความร้อนสนุกในความร้อนสนุกในความทุกข์ที่เราสนุกกันอยู่เนี่ยที่เราพูดแหมสนุกเกือบตายเลยสมมุติเราไปเที่ยวงานไหนมาเป็นไงอู้สนุกเกือบตายไอ้สนุกเกือบตายนี่มันก็ไม่ไหวแล้วแต่ว่าเขาว่าอย่างนั้นว่าสนุกเกือบตายมันสนุกอย่างไรก็ไม่รู้หรือว่าแต่เขาบอกแม้สนุกเกือบตายเลยเพราะงั้นเกือบหมดลมหายใจไปเลยนี่มันสนุกเต็มที่เพลิดเพลินอยู่กับสิ่งนั้นถ้าหากว่าใครจะไปพูดให้เขาฟังว่านั่นมันไม่ใช่เรื่องถูกต้องมันมีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งดีกว่านั้นประเสริฐกว่านั้นเขาคงไม่เข้าใจคงจะเข้าใจยากหรืออาจจะไม่เข้าใจเฉลยก็ได้หรือบางทีเขาอาจจะนึกว่าเอ๊ะคนพูดนี่มันพูดภาษาอะไรมันพูดอะไรให้เราฟังมันเอาอะไรมาพูดกันนี่เพราะเขามองไม่เห็น
มองไม่เห็นภาพเหล่านั้นไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นที่ดีกว่านั้นประเสริฐกว่านั้นเพราะเคยสุขสนุกสนานอยู่กับสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลาเหมือนกับเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยที่กำลังเพลิดเพลินอยู่กับเสียงเพลงอะไรต่ออะไรนะมันก็เพลินอยู่งั้นถ้าใครจะไปเรียกในตอนนั้นเขาคงไม่ได้ยินเนาะแต่ไปบอกว่าคุณแม่กำลังเจ็บหนักพาไปโรงพยาบาลมันอาจจะไม่ได้ยินก็ได้มันอาจจะยุ่งอยู่กับเสียงเพลงที่เขาร้องเต้นเร่งเต้นกาให้ดูอยู่เนาะเพลิดเพลินสนุกสนานก็ไปไม่ได้ในสภาพอย่างนี้หมายความว่าชาวโลกทั่วไปนี่กำลังเพลิดเพลินสนุกสนานอยู่กับสิ่งที่เขาเข้าใจว่าอร่อยอร่อยเพลิดเพลินด้วยประการต่างๆตลอดเวลาถ้าใครมาพูดเรื่องนั้นว่ามันมีสิ่งอื่นที่ดีกว่านั้นเขาอาจจะฟังไม่เข้าใจอันนี้แหละพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายเวลาได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยก็ทรงพิจารณาว่าธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้นี่มันลึกล้ำคัมภีรภาพเหลือเกินละเอียดอ่อนเหลือเกินน่ากลัวว่าพูดแล้วคนจะไม่เข้าใจพูดแล้วเขาจะฟังไม่รู้เรื่องชั้นแรกนึกอย่างนั้นแต่ทีหลังมาก็นึกได้ว่าคนมันมีหลายชั้นสมองความคิดความอ่านของคนก็มีหลายแบบคนที่พอจะสอนได้ก็ต้องมีที่พอดึงไปได้ก็ต้องมีที่จะพูดเข้าใจได้ทันทีก็ต้องมีต้องลองดูก่อนเลยก็เสด็จไปลองสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ไปสอนปัญจวัคคีย์เดินทางเที่ยไกลอย่างนะจากพุทธกยาไปพาราณสีนี่ไม่ใช่ไกลๆความจริงควรจะมุ่งไปสู่กรุงราชคฤห์เพราะมันอยู่ใกล้แล้วนะตรงนั้นกับราชคฤห์อยู่ใกล้ควรจะไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารได้แต่ว่าต้องไปทดสอบวิชากันก่อนว่าสิ่งที่ได้รู้ได้เข้าใจนี่พูดแล้วคนฟังจะรู้เรื่องหรือไม่จะเข้าใจหรือไม่จึงไปต้องทดสอบสอนปัญจวัคคีย์เมื่อสอนปัญจวัคคีย์ก็ได้ความรู้ว่าโอ้เข้าใจอย่างน้อยๆก็ประโกนธัญญะเข้าใจพอเทศจบลงนี้เขาเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรคือเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุจะดับก็เพราะเหตุดับก่อนนี่เรียกว่าได้หลักการใหม่ขึ้นในวงการควายจิตควายวิญญาณเป็นหลักการใหม่ที่พระองค์ได้ค้นพบเมื่อเอามาพูดแล้วท่านโกนธัญญะเข้าใจอีกสูตรสี่รูปนั้นยังงงอยู่ยังไม่เข้าใจยังไม่ได้อะไรยังงงอยู่ก็ต้องสอนต่อไปอีก4วันพอสอนไปพระท่านเหล่านั้นก็เข้าใจความหมายของสิ่งที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วก็ไปเทศอนัตตลกนสูตรคือในเรื่องเกี่ยวกับความไม่มีตัวไม่มีตนให้ฟังอีกทีนึงท่านเหล่านั้นก็เข้าใจทรงพอพระทัยว่ามีคนรู้มีคนเข้าใจการตรัสรู้ของเราจะไม่เป็นหมันแต่จะเกิดประโยชน์แก่มหาชนชาวลูกที่มีดวงตามีปัญญาที่พอจะมองเห็นอะไรได้เลยตั้งใจว่าจะไปสอนต่อไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้ตั้งมั่นอยู่จนกระทั่งถึงพวกเราทุกวันนี้ทีนี้พวกเราในปัจจุบันนี้เนี่ยเรียกว่านับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าถ้าเอาจับหลักธรรมมาจับกันให้ดีแล้วน่าตกใจอยู่เหมือนกันหรือว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาเรียกว่าฟื้นขึ้นมาสักหน้าจากอะไรต่ออะไรนะเรียกว่าตื่นขึ้นมาเห็นเข้าคงจะตกใจเหมือนกันตกใจว่าเอ๊ะนี่อะไรศาสนาอะไรนี่รูปอะไรก็ทำไว้ไอ้คนไม่ทำอะไรสั่นอะไรก็ทำไมจุดไฟมากมายอย่างนั้นโอ้ยธูปเทียนควันขโมงเหมือนกับเผาบวชเผาศาลานี่เขาทำอะไรกันพระพุทธเจ้าคงจะงงเหมือนกันเลยมาเห็นพวกเราก็ทำอะไรต่างๆแปลกๆคงจะงงหรือว่าไปสู่สำนักบางสำนักเอ๊ะนี่มันสอนอะไรนี่เอ๊ะนี่คำสอนเอามาจากไหนนี่มาจากคัมภีร์ไหนนี่เอามาสอนกันนี่เอ๊ะไม่ใช่ของฉันนี่เอ๊ะทำไมเขามาสอนเอ๊ะแล้วทำไมคนมากมายอย่างนี้โอ้แม่ตื่นกันจริงๆของใหม่ๆในคนตื่นตัวจริงๆพระองค์คงจะแปลกประหลาดในเรื่องอย่างนี้มากมายเพราะได้เห็นสิ่งที่มันไม่เหมือนเก่าไม่เหมือนที่พระองค์ได้วางไว้ได้สอนไว้ข
ค่อยเปลี่ยนไปแตกแขนงออกไปออกไปมากๆเข้าจนไม่รู้ว่าไอ้ต้นเดิมมันเป็นอะไรต้นเดิมเป็นอย่างไรไปเสียแล้วมันเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าขาดการศึกษาที่แท้จริงไม่ได้สนใจศึกษาเพื่อให้รู้ให้เข้าใจอย่างจริงจังแล้วไม่ได้เอามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตนี่จึงทำให้มีอะไรแปลกๆต่างๆนานาครูบาอาจารย์เขาตั้งลัทธิของตัวขึ้นแล้วก็สอนลูกศิษย์ในยึดติดในตัวนั่นแหละไม่ในสำนักของตัวนะไม่ให้ไปสำนักอื่นต่อไปให้ติดอาจารย์บ้างติดคำสอนบ้างอะไรบ้างซึ่งมันไกลจากหลักการของพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเองไม่ต้องการให้ใครติดพระองค์ด้วยซ้ำไปถ้าว่าใครจะมาเอาพระองค์เป็นหลักอยู่พระองค์ไม่ได้ว่าเธอต้องปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงเนื้อแท้ของธรรมะอย่ามายึดร่างกายตถาคตเป็นที่พึ่งเพราะร่างกายนี้มันของเปื่อยเน่าไม่คงทนไม่ถาวรอะไรจะเอามาเป็นที่พึ่งได้อย่างไรพระเจ้าประเสนติโกศลไปคว้าพระพุทธเจ้าก้มลงจุบที่ขวาเท้าพระพุทธเจ้านะด้วยความเคารพพระพุทธเจ้าบอกว่าทำไมมหาบพิตรมาจุบขวาเท้าตถาคตที่เป็นของสกปรกท่านก็ประกาศความเลื่อมใสในหลักธรรมด้วยประการต่างๆแต่ว่าคำที่พระองค์กัดกับพระเจ้าประเสนนั้นเป็นเครื่องแสดงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่สิ่งที่จะเข้าถึงแต่มีอีกสิ่งหนึ่งซึ่งลึกกว่านั้นซึ่งเราควรจะเข้าถึงสิ่งนั้นมีอยู่เป็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้สูญหายไปไหนแม่พระองค์พระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อเป็นหนังนิพพานไปแล้วแต่สิ่งนั้นไม่ได้นิพพานไปเป็นสิ่งที่ยังอยู่กับเราทั้งหลายถ้าเรามองให้ซึ้งฟังให้ดีคิดให้ละเอียดเราจะได้เข้าถึงจุดนั้นเข้าถึงสิ่งนั้นได้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรามีชีวิตสดใสขึ้นมีความสงบขึ้นตามสมควรแก่สภาพของการปฏิบัติอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่อยากจะชี้ลงไปว่าเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทนี่ต้องเป็นผู้รู้จริงๆต้องเป็นผู้ตื่นจริงๆต้องเป็นผู้เบิกบานแจ่มใสจริงๆคือรู้ให้ถูกต้องในแง่คำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไว้ให้เข้าใจความหมายของถ้อยคำให้เข้าใจเนื้อแท้ของคำที่พระองค์กัดนั้นแล้วเอามาทดสอบด้วยการปฏิบัติกายวาจาใจของเราตามแนวนั้นเราทำดูเรียกว่าต้องทำดูเหมือนเราเรียนวิธีทำกับข้าวเรียนแล้วไม่ทำมันก็ไม่รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอันนี้ต้องเอามาทำดูปรุงดูกันแรกก็เอาตำราวางบนโต๊ะก่อนอันนั้นใส่เท่านั้นชั่งกันให้วุ่นวายไปนะสมัยก่อนคุณยายคุณป้าทั้งหลายเขาไม่มีเครื่องชั่งละก็หยิบใส่แต่แกงอร่อยกินหมดหม้อกันทุกรายนะอันนี้ต้องตามตวงเท่านั้นตัดเท่านี้บางทีต้องมีเครื่องด้วยนะชั่งวัดอะไรกันให้วุ่นวายไปแล้วว่าขาดความชำนาญเพราะยังต้องอาศัยมาตรเป็นเครื่องวัดอยู่ยังไม่เก่งนี่เราคนที่เก่งเขาก็ว่าหยิบใส่เรียบร้อยรู้ประมาณว่าอะไรควรเท่าไรทดสอบทำดูพอทำดูแล้วรับทานแล้วจะได้อันนี้จะได้อร่อยเราลิ้นเราชอบไว้แต่เราชอบคนเดียวมันก็ไม่ได้อีกต้องไปให้คนอื่นทานดูเป็นไงเข้าทีอร่อยดีจะได้แล้ววิธีทำกับข้าวนั้นใช้ได้แล้วจันไรในเรื่องธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้เราก็ต้องเอามาคิดมากรองให้ละเอียดรอบคอบแล้วเอามาใช้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราปฏิบัติในเรื่องอะไรปฏิบัติควบคุมความคิดของเราให้อยู่ในระบบที่มันถูกต้องอย่าให้คิดวุ่นวายอย่าให้คิดในทางร้อนทางเป็นทุกข์ทางเศร้ามองใจด้วยอะไรอะไรต่างๆพูดง่ายๆว่าอยู่ในโลกโดยไม่ต้องปวดหัวนี่ไม่ต้องเป็นทุกข์ขนาดปวดหัวมัวตานี่ญาติโยมเคยปวดหัวไหมนั่งกลุ้มใจจนปวดหัวนี่กลุ้มใจจนนอนไม่หลับนี่อาการที่เกิดขึ้นเช่นนั้นแสดงว่าเรายังไม่ฉลาดในกระบวนการของชีวิต
เรายังไม่รู้อะไรอันเป็นแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องจึงได้มีอาการปวดหัวมัวตาหรือมีอาการนอนไม่หลับเป็นทุกอย่างนั้นอย่างนี้นั่งคลุ้มใจด้วยเรื่องนั้นเรื่องนี้เอ๊ะคลุ้มไปทำไมเรื่องอะไรที่จะต้องคลุ้มลงไม่ได้วางไม่ได้แล้วก็ทุกเรื่อยไปซ้ำแล้วซ้ำอีกละครฉากเดียวกันนะมันแสดงแล้วแสดงอีกอยู่ในเวทีคือจิตของเราไม่รู้จักปิดฉากกันเสียทีแล้วก็ไม่รู้จักว่าจะปิดฉากอย่างไรแหมเปิดอ้าอยู่ตลอดเวลาแสดงเรื่อยอยู่ไม่รู้จักปิดมันก็เป็นทุกข์เรื่อยไปนี่แล้วก็เรียกว่าเป็นทุกข์เจียนตายหรือว่าเป็นทุกข์จนตายไอ้สนุกจนตายนี่มันแบบหนึ่งไอ้เป็นทุกข์เจียนตายนี่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนี่เราไม่ควรจะนั่งเป็นทุกข์อย่างนั้นให้บอกกับตัวเราบ่อยๆว่าเป็นชาวพุทธไม่ควรจะนั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์เป็นชาวพุทธต้องเป็นผู้รู้ว่าสภาพจิตของเราเวลานี้มีอะไรอยู่ในจิตของเรามีความเป็นอะไรอยู่ในใจของเรามีความทุกข์เรื่องอะไรมีความร้อนใจเรื่องอะไรมีความวิตกกังวลในเรื่องอะไรมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นให้คิดให้เข้าใจคิดแล้วต้องสะสางปัญหานั้นอย่าให้มันเรื้อรังอย่าให้มันเรื้อรังอยู่ในใจของเราต้องสะสางให้มันทะลุปลุกโปร่งไปเลยให้มันเข้าใจในสิ่งนั้นถูกต้องว่าอะไรเป็นอะไรแล้วมันจะไม่เกิดซ้ำอีกต่อไปเพราะเรารู้จักหน้าตามันเรียบร้อยแล้วมันก็ไม่มานะเหมือนขโมยจำหน้าได้มันก็ไม่มานะแต่ว่าขโมยเดี๋ยวนี้มันอาจจะมาถึงฆ่าเจ้าทรัพย์เฉลยแต่ว่ากิเลสนั้นถ้าเรารู้จักหน้าตามันดีแล้วมันก็ไม่มีโอกาสจะมารบกวนเราอีกต่อไปเราจึงต้องใช้สติใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาไว้ตลอดเวลาคอยดูใจของเราไว้กำหนดที่ใจเรียกว่าเอาใจมาดูใจนั่นเองใจก็คือใจตัวแรกก็ไม้สติไม้ปัญญาแล้วก็ดูความคิดของเราที่มันเกิดขึ้นในขณะนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเกิดโลภะในรูปในเรื่องอะไรสิ่งนั้นมันคืออะไรเป็นสิ่งที่น่าจะอยากได้อยากมีไหมอยากจะเป็นไหมมันโกรธอะไรโกรธคนนั้นคนนั้นคือใครทำไมเราไปโกรธเขาเขาทำอะไรให้เราโกรธเขาทำอะไรให้เราโกรธถามตัวเองเขาว่าอย่างนั้นเอ๊ะไอคนที่มันแสดงอาการอย่างนั้นเป็นคนฉลาดหรือเป็นคนโง่เราก็ตอบได้ว่าเป็นคนโง่แต่ถ้าเราไปโกรธคนโง่ใครโง่กว่าใครเราถามตัวเราว่าใครโง่กว่าใครคนนั้นทำให้เราโกรธเนี่ยมันโง่อยู่แล้วแล้วเราไปโกรธมันอีกแล้วใครโง่กว่าใครเอ๊กูโง่กว่ามันแล้วนี่แต่รู้สึกว่ากูโง่กว่ามันเอ๊ะโง่ทำไมเรามันต้องฉลาดกว่าคนนั้นสิเพราะคนนั้นมันโง่เลยแล้วทำไมเราไปโง่กว่ามันอีกเราไม่ควรจะเป็นที่สองของใครในเรื่องความโง่เมื่อมันโง่แล้วเราจะไปเป็นโง่คนที่สองทำไมเราควรจะฉลาดเสียฉลาดก็ไม่โกรธสิฉลาดก็ไม่เกลียดคนนั้นดิแต่ว่ามีความเมตตาต่อคนนั้นขึ้นมาไปกุศลมันเกิดแม้หน้าเมตตาหน้าสงสารจะทำยังไงให้คนนั้นมันไม่แสดงอาการอย่างนั้นเราจะสอนมันยังไงจะพูดกับเขาอย่างไรเพื่อให้คนนั้นได้รู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ถูกไม่ต้องไม่เหมาะที่จะพึงกระทำจะทำอย่างไรนี่จิตเป็นกุศลตัวนี้มันเป็นกุศลเกิดขึ้นแล้วเราหาทางช่วยเหลือเขาเราก็ไม่ต้องไปโกรธเขาบ่อยๆบางคนโกรธบ่อยๆเหมือนคนที่เป็นนายโกรธคนใช้โกรธทุบคนใช้อะไรอยู่ใกล้ก็ตีมันเลยตีมันไอ้เวลางานแล้วไม่เอาไหนกินแล้วมากินมากๆนะมาเล่าให้อาตมาฟังอาตมาบอกว่าถ้าเขาฉลาดกว่าคุณนายเขาก็ไม่เป็นมาคนใช้ของเราหรอกเราจะไปเข็นมันอะไรนักหนาเพราะว่ามันโง่มันมาจากบ้านนอกมันไม่รู้ประสีภาษาแล้วไอ้เราที่ไปโกรธเด็กคนนั้นนะมันจะโง่กว่าเด็กคนนั้นนะคิดดูให้ดีนะพอบอกไปอย่างนั้นเกิดปัญญาขึ้นมาทีหลังไม่ดูเด็กคนนั้นแล้วค่อยๆสอนค่อยๆบอกค่อยเตือนไปรู้สึกตัวขึ้นมาคนเรามันทำอะไรโดยไม่รู้ว่าเราโง่เลยไม่รู้ว่าเรา
มันเป็นอะไรขึ้นมานี่เราไม่รู้แล้วกันนี้ก็ทำเรื่อยไปโกรธเรื่อยไปด่าเขาเรื่อยไปทำให้เขาเจ็บทั้งกายทั้งใจทำบ่อยๆเนี่ยมันโกรธขึ้นมามั่งแต่คนชายผู้หญิงก็ไม่กระไรไอ้คนชายผู้ชายทำอะไรมันบ่อยๆมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาปุ้งก่อนเรียบร้อยได้ไปวัดกันเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้เรื่องอย่างนี้ไม่ได้เราจะไปทำอย่างนั้นเราต้องคิดว่าเอ๊มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอะไรต้องตั้งปัญหาถามอะไรอะไรอะไรมันเกิดขึ้นในใจของเราเราก็รู้ไม่ต้องไปถามใครรู้ว่าอ๋อความโกรธโกรธใครโกรธไอ้เด็กคนใช่มันทำอะไรให้โกรธมันทำไม่ถูกไม่ต้องไอ้คนทำไม่ถูกไม่ต้องนี่ควรโกรธมันเลยเพราะว่ามันยังไม่รู้นี่แล้วเราสอนมันแล้วหรือยังฮะมันมาอยู่ใหม่มาปากตัวกับเราเป็นคนใช่แล้วเราสอนมันหรือเปล่าอ๋อยังไม่ได้สอนนะไม่ได้สอนใครผิดนะโอ้กูผิดเองแล้วผิดครั้งแรกแล้วผิดครั้งที่สองอีกไปโกรธเขาอีกโกรธไม่พอไปทุบเขาอีกฮะยิ่งผิดใหญ่นี่แต่มันไปบอกตำรวจก็อ่ะมีเรื่องขึ้นโรงพักหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าคุณนายบ้านนั่นตีหัวคนใช่เสียชื่อใหญ่โตแหมไปกันใหญ่แล้วเอ๊ะไม่ได้การแล้วมากูนี่มันเลือกใหญ่แล้วต้องเลือกทีเลือกทีมันก็รู้ตัวขึ้นมันก็เลือกได้ก็ไม่โมโหโทโสต่อไปอะไรอื่นก็เหมือนกันไม่ว่าอะไรที่มากระทบจิตของเราเราเกิดอะไรเกิดความรักรักอะไรชอบอะไรรักจนเป็นทุกข์มันเด็กหนุ่มเด็กสาวเนี่ยรักจนเป็นทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับถ้าไม่มีเธอฉันอยู่ไม่ได้แล้วทำไมเมื่อก่อนอยู่ได้เพิ่งมาอยู่ไม่ได้ก็มาไม่กี่วันนี้เองอันนี้มันเป็นความโง่แบบหนึ่งไม่ใช่เรื่องอะไรนะความโง่นะแต่ว่าคือไม่มีใครบอกใครรู้ว่ามันเป็นความโง่อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญถ้าหากว่าเราซื่อตรงต่อเขารักเขายอมตายมันได้เรื่องอะไรรักจนตัวตายแล้วตายแต่ตายได้มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้ตายเพื่อธรรมะอะไรนี่เออถ้าตายเพื่อธรรมะมันค่อยยังชั่วหน่อยสู้เพื่อธรรมะเนียงชวดมีคนยายคนหนึ่งอยู่พัทลุงคุณยายเยื่อนชื่อเยื่อนแม่เยื่อนนะจะบวชลูกชายก็บอกลูกว่าเฮ้ยลูกเอ้ยจะบวชแล้วนะเวลาทำฝันอย่าเอาเหล้ามากินกันนะลูกนะไหนจะบวชแล้วให้มันเป็นบุญเป็นกุศลจริงจังหน่อยให้ลูกมันก็ดื้อมันดื้อมันก็ไปเอาเหล้ามาเลี้ยงเพื่อนเต้นรำสนุกสนานพรุ่งนี้จะบวชแล้ววันนี้สนุกให้เต็มที่หน่อยคนแม่ก็ไปห้ามมันก็ไม่รู้เรื่องคนแม่ก็เลยประท้วงเรียกว่าเพื่อธรรมะประท้วงเพื่อธรรมะไปถึงก็ทำให้ตัวตายไปเลยกินยาตายแม่ตายเลยไม่ต้องบวชลูกวันนั้นแม่ตายซะก่อนแต่ว่าการตายของแม่คนนี้ก็เรียกว่ายังดีเรียกว่าตายประท้วงธรรมะตายเพื่อธรรมะอันนี้ตายประท้วงธรรมะไม่ใช่ตายเพราะเรื่องอื่นเรียกว่าลูกมันไม่เอาไหนล่ะอยู่มันก็ทำไมยอมตายจะดีกว่าเอออย่างนี้มันพอใช้ได้แต่ว่าอย่าตายดีกว่าอยู่ต่อไปสอนลูกดีกว่าไอ้คนแม่เยื่อนเก๋ก็ทำแต่ว่ามันไม่ถูกแล้วไปตายจะทำไมควรอยู่ได้สอนลูกต่อไปอย่างนี้มันก็จะใช้ได้เราจึงต้องคิดต้องกรองในเรื่องปัญหาชีวิตอยู่ตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นก็ต้องมีสติมีปัญญาคอยกำกับไหว้แล้วก็ไม่เกิดอารมณ์อะไรขึ้นไม่โกรธไม่เกลียดไม่ริษยาไม่พยาบาทไม่ใจร้อนใจเร็วใจเย็นๆใจเย็นๆบอกตัวเองไว้แล้วค่อยคิดค่อยกรองค่อยจัดเรื่องมันก็ไม่มากมันไม่ยืดยาวสิ่งทั้งหลายก็จะเรียบร้อยและถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆความสุขจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเป็นสุขที่ไม่มีทุกข์นะเรียกว่าไม่มีทุกข์ต่อไปก็เรียกภาษาชาวบ้านว่าเป็นสุขแต่ถ้าพูดในแง่ความจริงมันก็ไม่ใช่ความสุขแต่มันเป็นความปกติของจิตที่เป็นสภาพดั้งเดิมอย่างนั้นสมมติชื่อว่าเป็นสุขก็แล้วกันเพราะไม่เรียกอย่างนั้นก็ไม่รู้จะเรียกอย่างไรก็เรียกว่าเป็นสุขถาวรอยู่ในจิตใจของเราตลอดไปเพราะเราตั้งใจประพฤติดังที่กล่าวดังได้แสดงมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปนี้ก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจเป็นเวลา5 นาทีนั่งสงบใจนั่งตัวตรง